ออกนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกนะคะต้นตีนตะขาบนะต้นตีนตะขาบนะคะวันนี้บุกเข้ามาในป่านะคะมาหาต้นไม้นะคะได้ต้นตีนตะขาบนะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดูนะคะอ้าวนะคะอันนี้เป็นต้นตีนตะขาบนะต้นตีนตะขาบนะคะอันนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวปลูกเลยนะคะอันนี้ได้มาแล้วนะเดี๋ยวจะปลูกให้ดูอ่ะเอาดินใส่หรือไม่ใช่หนูเอามือสองเอากอบดินใส่นี่กอบดินใส่นี่นะคะเดี๋ยวคุณยายจะเอาไปปลูกปลูกเลยนะคะเยอะๆใส่ให้เต็มเลยโอเคเดี๋ยวให้หลานก็ช่วยปลูกให้เต็มเลยดูให้เต็มเลยให้เต็มเลยเต็มอันนี้ได้ต้นตีนตะขาบกลับบ้านโอเคอีกนิดนึงทางนี้มั้งโอเควันนี้นะคะได้ต้นตีนตะขาบนะคะวันนี้ก็ได้ต้นตีนตะขาบกลับบ้านนะคะ1ต้นนะนี่นะคะอันนี้จากต้นแม่มันนะคะต้นแม่มันจะขึ้นอยู่กับกระบองเพชรนะคะมันจะขึ้นอยู่กับกระบองเพชรนะคะอันนี้เราก็ดึงออกมานะคะประโยชน์ของมันคือมันสามารถที่จะรักษาพิษร้ายได้นะคะอย่างเช่นงูกัดหรือว่าห้ามเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะมีนี่นะคะเห็นไหมเห็นนะคะมองเห็นไหมนะคะอันนี้มันจะเป็นเนี่ยต้นตีนตะขาบนะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะยางนะมียางนะคะโอเคปลูกเสร็จแล้วนี่สวยงามนะคะโอเคค่ะนะคะก็พามาปลูกต้นตีนตะขาบนะคะอันนี้เป็นการแยกต้นนะคะตีนตะขาบนี่จะปลูกได้ก็แยกหน่อออกมานะคะแยกต้นนะคะแยกต้นออกมาชำนะคะแยกต้นออกมาชำอย่างนี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะไปดูรอบสวนดูรอบสวนนะอันนี้ก็จะเป็นกระบองเพชรนะคะเป็นกระบองเพชรนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นป่านะคะเป็นป่าแล้วก็เห็นไกลๆนู่นจะเป็นหมู่บ้านนะเป็นป่านะคะอันนี้จะเป็นซากเรือนะคะเป็นซากเรือเก่านะซากเรือเก่านะคะอันนี้ก็เจ้าของก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วนะคะอันนี้เป็นซากเรือนะซากเรือเก่าอายุก็ประมาณ100 กว่าปีแล้วอะค่ะนะคะมันก็จะเป็นซากแบบนี้เป็นไม้นะเป็นไม้ไม่ทราบว่าทำจากไม้อะไรนะโอเคค่ะยังขอจบการวันนี้พามาปลูกนะคะต้นตีนตะขาบนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็พาชมป่านะคะพาชมป่าแถวบ้านนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ